วัสดีครับผมวัชรพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ BenQ ประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านของพี่บอลนะครับหรือที่เรารู้จักดีก็คือร้าน HDT นะครับวันนี้เราทำในส่วนของตัว 4K Experience Day นะครับก็จะมีในส่วนของตัว product ด้วยกัน3รุ่นนะครับที่นำมาเสนอวันนี้ก็คืออันที่1ก็จะเป็นในส่วนของตัว W2007นะครับ2ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว W5007 และ W11000H ตามลำดับนะครับ3ตัวนี้มี HDR เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็จะไล่ตั้งแต่ตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่ซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าธีมห้องเนี่ยเรามีอยู่2ธีมด้วยกันนะฮะก็คือจะเป็นห้องในส่วนของตัวระบบโฮมเธียเตอร์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ห้องที่มีระบบโฮมเธียเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยกันนะครับก็เพื่อให้เข้ากับในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์นะครับจุดเด่นของในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยผมจะไล่จากตัวเล็กขึ้นไปหาตัวบนก่อนนะครับในส่วนของตัว2007เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็น 4K ขนาดล่างนะครับซึ่งมีในส่วนของตัว True Ratio เนี่ยนะที่เท่ากับในส่วนของตัว Full HD รุ่นเก่าๆของ BenQ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว W1070 W1110 หรือว่า1090เนี่ยที่จำหน่ายไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะเพราะงั้นในส่วนของจุดเด่นของ2007เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว 4K HDR ที่มี True Ratio เท่ากับตัว Full HD รุ่นเก่าๆเพราะงั้นในส่วนของแฟนๆหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยที่ชื่นชอบในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ BenQ เนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ตัวเก่าจาก Full HDเป็น 4K เนี่ยโดยไม่จำเป็นจะต้องย้ายในส่วนของตัวขาแขวนนะฮะตัว2007อันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว5007ซึ่งจะเป็นบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีในส่วนของตัวเลนส์กลาส 4K ซึ่งจำนวนชิ้นเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็จำนวนชั้นในส่วนของการเรียงเลนส์เนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ให้ค่าสีเนี่ยสูงถึง DCI-P3 100% นะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางๆที่ขยับขึ้นมาซึ่งก็จะมีระยะฉายที่ยาวขึ้นแต่แน่นอนภาพก็จะใหญ่ขึ้นรองรับจอ200นิ้วได้นะฮะแล้วก็ตัวท็อปรุ่นพี่ของเราแล้วก็คือ W11000H ซึ่งก็มี HDR ตัวนี้ก็จะมีเลนส์ทั้งหมด14ชิ้นนะเป็นเลนส์แก้วแล้วเป็นเลนส์แก้วชนิด 4K ที่เป็นลักษณะlow dispersion เพราะงั้นในส่วนของตัวเลนส์เนี่ยจะมีการฉาบโคตติ้งเพื่อให้การรวมแสงเนี่ยได้ดีขึ้นนะเลนส์จำนวนหลายชั้นเนี่ยทำให้ภาพคมแต่ถ้าเป็นเลนส์ที่ไม่มีในส่วนของการฉาบตัว low dispersion top lens เนี่ยตัวนี้ในส่วนของตัวแสงเนี่ยมันจะกระจายนะมันจะไม่คมนะครับผมก็เปิดตัวด้วยกัน3ตัวนะครับก็ยังไงฝากถึงแฟนๆนะฮะท่านใดสนใจนะก็อยู่พื้นที่ในส่วนของตัวพระราม2นะครับสามารถมาเยี่ยมชมโชว์รูมของพี่บอล HDT ได้นะครับที่โครงการ The Leaf นะครับก็จะอยู่ริมถนนพระราม2เลยนะครับขาขับรถออกไปทางสมุทรสาครนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทางพี่บอลมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่เอ็ดดี้นะครับที่มาเยี่ยมในส่วนของExperience Day นะวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบอลนะครับเป็นเจ้าของร้าน HDT Home Digital นะครับ HDT เราเนี่ยเรียกว่าเปิดร้านมาประมาณสัก9ปีรวมๆ10ปีได้แล้วนะครับเราก็เป็นมืออาชีพในด้านของระบบเสียงโฮมเธียเตอร์นะครับครบวงจรทั้งตั้งแต่งานวางโครงสร้างวางระบบนะครับงานติดตั้งนะครับทั้งระบบภาพและเสียงนะครับในส่วนของระบบภาพก็จะเป็นจอโปรเจคเตอร์จอเนี่ยเป็นจอ Genius Screen นะครับส่วนโปรเจคเตอร์ก็จะมีครบทุกแบรนด์ฮะตอนนี้เรามาร่วมแสดงศักยภาพในส่วนของ BenQ ก่อนทีนี้ในวันนี้เนี่ย HDT เรามาเปิดนะครับให้โชว์เรียกว่าแสดงศักยภาพกันให้นักเล่นได้มาทดสอบระบบภาพและระบบเสียงกันดูนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยครับว่าสุดยอดมากนะกับราคาที่ลงทุนเนี่ยผมถือว่าดีมากคือภาพเนี้ยตัดสินด้วยตาเสียงตัดสินด้วยหูคือตอนเนี้ยผมถือว่าภาพเนี้ยถ้าไม่ได้บอกราคาผมอ่ะผมเชื่อว่ามันสูงกว่านี้มากก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับก็ขอบคุณคุณพี่บอลด้วยนะครับขอบคุณบริษัทออนไลน์นะครับที่เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานวันนี้นะครับ